ในสัปดาห์ที่แล้วทีมโทนี่คว้าตำแหน่งวินเนอร์ในแคมเปญได้อีกครั้งทีมของเมนเทอร์โทนี่ครับโอ้ my god ซึ่งเมนเทอร์หมูผิดหวังอย่างมากกับผลการตัดสินของแคมเปญนี้ทำให้เมนเทอร์หมูไม่มาคัดเลือกลูกทีมเข้าห้องเอลิมิเนชั่นทีมหมูในสายตาของพี่เป็นรูปที่ควรจะชนะเมื่อวานสิ่งที่เราอยากเห็นจากทุกคนคือสำคัญใจคืออะไรวะนายมาเหมือนแบบเป็น strategic planning ซึ่งเราไม่ชอบแบบนั้นเว้ยเราขอให้บอมอยู่ต่อแล้วกันส่วนรถแม้จะถูกคัดออกจากการแข่งขันแต่ก็ได้โอกาสจากมาสเตอร์ลูกเกตอนุญาตให้ทุกคนกลับเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆมาสเตอร์คลาสยูไม่ได้อยู่ทีมโซนย่าแล้วแต่ยูอยู่ทีมมาสเตอร์ลูกเกตละค่ะผู้ชนะ The Face Man Thailand Season 2จะได้เป็น Brand Ambassador ในสื่อดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ Comfort อีกทั้งยังได้เป็น Brand Ambassador ของ Wonjin แบรนด์ความงามชั้นนำจากเกาหลีและมีโอกาสได้ร่วมงานกับ Huawei Nova 3 Series สุดยอดสมาร์ทโฟน4กล้องสมองกล AI และที่สุดแห่งความฝันของชายหนุ่มทุกคนคือการได้ถ่ายแฟชั่นเซ็ตขึ้นปกและร่วมเดินทางไป Paris Men Fashion Week พร้อมกับสุดยอดนิตยสารแฟชั่นชั้นนำระดับโลก Bazaar Men นอกจากนี้ยังได้เป็น Brand Ambassador ของ BMN ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า MRT รวมถึงได้ร่วมงานกับ PPTV HD ช่อง36พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และได้เป็นเจ้าของทาวน์โฮมโมเดิร์น2ชั้นห้องนอนใหญ่พร้อมสวนสีเขียวรอบโครงการจาก The Colors by Ariya มูลค่า 2,100,000 บาทYou can wear. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมาสเตอร์เกตครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มาสเตอร์คลาสครับและคนที่จะมาสอนพวกคุณครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นคนที่โชว์ผลงานได้ดีมา2แคมเปญแล้วครับขอต้อนรับครับMentor Tony ครับ พี่โทนี่ของเรานั่นเองทีม Monster โอ้ยเล่นใหญ่มากทีหลังทำบ้างดีกว่าเขาจะไหวไหมไม่รู้ Mentor Tony ครับเป็นครั้งแรกที่จะมาสอนทุกคนครับวันนี้จะมาสอนอะไรครับเราอยากจะสอนอินเนอร์บ้างอินเนอร์ได้ใช้บ่อยมากโดยเฉพาะการขายสินค้าหรืออะไรพวกนี้เราก็เลยหาช็อตคัทมาให้เขาสมมุติว่าเราเจออีกคนนึงอ่ะผู้หญิงคนนึงแล้วเราอยากจะแซวเขานิดนึงว่าแบบเฮ้ยน่ารักจังอะไรเงี้ยพี่จะใช้คำว่าหน้านึกออกมั้ยหน้าเราก็จะแบบอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยคำสั้นๆพวกนี้เปลี่ยนเราได้เลยนะเหมือนแบบอันแน่เราอยากให้ลองดีกว่าบอมครับเย้รุดแอนมูยองน้ำอันนี้คือเป็นน้ำที่แบบโอ้ดีมากอยากให้กินบ้างอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับผมข้างในพูดว่าอะไรบอกว่าน้ำเนี่ยอร่อยมากรู้สึกได้นะครับแต่บางทีคำว่าอร่อยมันแบบอร่อยยังไงนี่แบบพี่บอมอินเนอร์แกก็บอกว่ามันอร่อยอะแต่ลืมไปเปล่าน้ำมันอร่อยวะน้ำมันต้องดื่มแล้วสดชื่นหรืออะไรหรือเปล่าอินเนอร์ของเราคือดื่มน้ำอัดลมแล้วก็แบบสดชื่นมากใช่ไหมอินเนอร์ว่าอะไรอินเนอร์ว่าไงมันเล่นใหญ่มากอะถ้าจะเป็นถ่ายโฆษณานี่คือใช่เลยนะเป๊ะเลยนะโฆษณามาได้นะและคนสุดท้ายรถครับต่อให้ผมได้เรียนแค่มาสเตอร์คลาสมันก็เพียงพอแล้วสำหรับผมเพราะผมพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ยอมที่จะเรียนรู้สิ่งที่พี่เขาสอนรู้ he looked at the water like he didn't know what water was you know he just looked at the water and he was like เหมือนไม่ได้ดูสองคนแรกเขาเล่น What is it in there? คืออะไรคะเมื่อกี้อ๋อคิดว่าน้ำที่มันดูแล้วมันน่ากินครับพอกินแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีน้ำในโลกนี้ไม่เหมือนน้ำที่อยู่ในขวดนี้ครับ
มันยาวไปไหมอ่ะสิ่งที่เขาคิดอ่ะเกดคิดว่าเขาน่าจะมีกำแพงอะไรอยู่มากมายเลยทำให้เขารู้สึกว่าต้องอยู่ในกรอบเนี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ต้อง shorten and think of one word ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเขาถูกคัดออกจากเกมแล้วเหนื่อยคนนี้น่าจะต้องบิ้วอีกเยอะค่ะแบบทดสอบวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาเซลูเกเป็นการถ่ายแบบอีกแล้วค่ะพี่จะให้ทุกคนนะคะถ่ายแบบในชุดไทยประยุกต์ค่ะแต่จะเป็นรูปหรืออะไรแบบไหนขอเชิญคนที่จะมาอธิบายดีกว่าครับขอเชิญคุณรัตตามืนเผือผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยครับแบบทดสอบวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในวันนี้นะคะเราก็อยากให้ทุกคนค่ะมาถ่ายแบบนะคะโดยพรีเซนต์โทรศัพท์มือถือค่ะหัวเว่ย Nova 3i ในชุดผ้าไทยนะคะที่ถูกนำมาประยุกต์ให้ดูเป็นสมัยนิยมมากขึ้นนะคะนอกจากที่จะต้องพรีเซนต์ตัวผ้าไทยแล้วเนี่ยก็อยากจะให้พรีเซนต์หัวเว่ย Nova 3i ตัวนี้ด้วยค่ะเพราะนอกจากจะมีความสามารถสุดอัจฉริยะที่มากมายแล้วมันก็ยังมีดีไซน์แล้วก็สีสันที่โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยผ้าไทยมันนำมาประยุกต์ก็คือทำให้เกิดรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยมากกว่าเดิมหัวเว่ยก็ทันสมัย Wow man that's it วันนี้เราจะแบ่งกลุ่มยังไงดีครับก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งกลุ่มน้องๆนะคะออกเป็น3กลุ่มค่ะโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้สีของโปรดักต์ที่ไม่เหมือนกันนะคะสีของเราเนี่ยจะมีสีเฉพาะของเราเลยก็จะเป็นสี Irish Purple นะคะมาแทนความสนุกสนานนะคะส่วนสี Black เองเนี่ยก็จะแทนความเท่ค่ะแล้วก็ Pearl White นะคะเป็นแทนความเรียบหรูค่ะกติกาในวันนี้ครับแต่ละคนจะมีเวลาทํา Master Class คนละ60วินาทีครับภาพที่ตอบโจทย์และสวยที่สุดจะเป็นภาพที่ชนะครับทุกคนเข้าใจโจทย์แล้วเชิญไปเตรียมตัวครับเกิดแล้วเอาจริงโจทย์แอบยากนิดนึงนะนอกจากเขาจะต้องพรีเซนเซอร์ผ้าแล้วเขาต้องพรีเซนต์โปรดักต์ด้วยผมคิดว่าวันนี้ไม่น่ายากครับผมคิดว่าวันนี้พวกผมน่าจะทำได้ชนะเลยดีกว่าครับไม่พูดเยอะเจ็บฟันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มยังมีอีกหนึ่งความพิเศษใช่ไหมครับคุณกิฟก็สำหรับความพิเศษของวันนี้นะคะก็เราใช้โทรศัพท์มือถือหัวเว่ย Nova 3ค่ะซึ่งตัวกล้องหลังเนี่ยเขามีถึง2เลนนะคะแล้วก็ให้ทั้งภาพที่คมชัดแล้วก็สีสันที่สวยงามค่ะไม่แพ้กล้องถ่ายรูปมืออาชีพเลยค่ะได้ครับงั้นเชิญกลุ่มแรกเลยดีกว่าครับ Iris Purple ในโจทย์สนุกสนานครับขอเชิญ William โจทย์ที่ William ได้ใน Master Class นี้ก็คือสนุกวันนี้ที่จะออกไปอ่ะคือจะทำท่าแบบบ้าๆครับคือไม่แคร์ลุคแล้วอะประมาณนั้นนะพรีเซนต์สินค้าดีมันอยากจะโชว์การเป็นไทยด้วยครับก็เลยนึกท่านขึ้นมาโอ้ยมีท่าไทยมาให้ดูด้วยหมดเวลาครับเชิญคนต่อไปครับเบสทำอะไรแบบนี้มันโอ้ชุดจับเวลาครับอย่างเฟี้ยวผมได้จดสนุกสนานครับฟันนี่ท่าแบบนี้ครับเขาดีขึ้นมากเลยนะเชิญคนต่อไปครับลูอิส So for today's masterclass I got the purple blue phone and that represented fun so I had to have fun with the phone เริ่มจับเวลาครับ I wanted to be creative and get out of the box so I started dancing ลูอิสก็เป็นคนที่ creative แล้วก็ improvise ได้ดีลูอิสน่าสนใจมากลูอิสเป็นคนที่ภายใน60วิเนี่ยเขาสามารถ create อะไรได้เยอะมากแล้วก็ดูหน้ามองในหลายๆอันด้วยคนต่อไปครับกอล์ฟมาสคาร์ดันได้สนุกสนานพอดีเลยเรามันก็เลยว่าอินเนอร์มันมาเนี่ยไปเลยวันนี้ก็แดบไปหนึ่งที I saw golf dabbing and I'm like yoKeep doing that, and that's all he did. He was just like dab, dab. Golf โคตรดีมากครับ เพราะก็ dab. อันนั้นดี หมดเวลาครับ คนครับ รู้สึกว่าโจทย์สนุกสนานนี่ไม่ควรจะมาตกอยู่ที่ผมเลย พร้อมแล้วจับเวลาครับ ส่วนใหญ่ลูกผมมันจะเป็นเฟียสเนาะ แบบว่านิ่งๆเท่ๆ แต่พอมาได้สนุกสนานก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่เร็วนะแสดงว่าอินเนอร์เขาโอเคอยู่นะถ้าโจทย์มันมาเป็นทางที่ผมถนัดอะพี่
ผมก็ได้แต่ว่านี่มันไม่ใช่ไงตาเฉียวขนาดนี้จะให้ยิ้มเห็นตาไหมไม่มีไม่มีไอคอนแทคและคนสุดท้ายในกรุ๊ปนี้ครับขอเชิญรุธครับโจทย์ที่ผมได้รับคือมันสนุกสนานซึ่งฟีลลิ่งตรงนั้นมันออกมายากครับจับเวลาครับรุธก็เหมือนเดิมค่ะแข็งยิ่งกว่าหินไม่มีอะไรแตกต่างก็ยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตัวเองอินเนอร์ก็ยังเหมือนเดิมก็ดูก็อยากหลับ5 4 3 2 1หมดเวลาครับกรุ๊ปต่อไปนะครับกับสีแบล็คครับเท่ขอเชิญพอลเดี๋ยวนะพี่ขอถอดหมวกค่ะคือเท่เนี่ยใครทำก็ได้แต่ทำยังไงให้มันดูไม่น่าเบื่อแล้วพรีเซนต์โทรศัพท์ให้ดี60วินาทีครับเริ่มครับ Master Class พอได้รับโจทย์เป็น Smart ครับค่อนข้างโอเคแล้วก็มั่นใจนะครับเพราะว่า Smart ก็ไม่ต้องเก๊กไม่ต้องทำอะไรเว่อร์ขอให้หล่อๆออกมาคูลๆเท่ๆครับขอเชิญคิมจากทีมโซเนียครับโอเค60 seconds จับเวลาครับ My groupAt black, this means strong, neat, tear, and cool. เข้าทางเขาเลยนะ cool เนี่ย มีคอนเซ็ปต์ถือปืนหน้าตาเขาได้นะ แค่แบบนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วคนต่อไปครับคิมทีมหมูได้โจทย์เท่ครับก็ผมก็คิดกับตัวเองนะครับผมต้องเท่จับเวลาครับผมก็พยายามไม่เก่งเกินไปครับปล่อยรีแลกซ์ให้ดูเท่ๆตามสไตล์เองครับหน้าเยสหน้าขายสินค้าเลยคิมนะคะเขามีความเท่ความสดใสมันดูธรรมชาติอ่ะคิมนี่ฉายแววเยอะมากเลยนะรู้สึกมีแต่คนชมนะคิมเนี่ยหมดเวลาครับเชิญคนต่อไปครับบอมจับเวลาครับวันนี้พี่โทนี่บอกให้คิดมาคำหนึ่งและให้ส่งมันออกไปสิ่งที่บอมคิดคือหล่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 อB อ่ะหมายถึงว่าแบบมีไวท์พี่บอมเหมือนดาราฮ่องกงครับจริงๆนะแค่ทำหน้านี่เขาก็หล่อนะพี่บอมเนี่ยหมดเวลาครับดี and the next contestant リョタちょっとあんまりカッコつけるっていうのをなかなかしてこなかったので Ready? Start! 始まる前にコメディアンを置いてきた Take off コメディアンでも撮影して40秒ぐらい経った時にちょっとだけつまんじゃったつまんで少しだけコメディを入れてしまいましたอันนี้คุณจะไปได้โจทย์สนุกสนานเครียดทีเลียวตาก็เป็นตัวของตัวเองก็น่ารักเหมือนเดิมนะคะเกดเชื่อว่าถ้าเลียวตาได้โจทย์สนุกสนานเขาอาจจะเป็นรูปที่ดีที่สุด3 2 Time's up หมดเวลาครับแล้วและคนสุดท้ายในกลุ่มนี้ครับเชิญป๊อปปี้วันนี้นะครับโจทย์ที่ผมได้ก็คือความเท่จับเวลาครับเอาตรงๆนะมันก็ไม่ได้เข้ากับลูกผมสักเท่าไหร่แต่นี่เมื่อโจทย์มาแล้วเราได้รับโจทย์แล้วผมก็ตีโจทย์ความเท่คือพี่โทนี่สอนให้ใช้อินเนอร์ผมก็รู้สึกว่าถ้าเราสั่งตัวเองโดยใช้เสียงข้างในอย่างเดียวไม่พออยากเท่ก็เท่ยีนี่ก็ชงตัวเองขึ้นมายังไงก็เท่อะป๊อปปี้ทำอะไรลงไปวะหมดเวลาครับคนนี้สื่อสารดีอะใช่ค่ะมีพูดสะกดจิตตัวเองนะและกลุ่มสุดท้าย Pearl White ในโจทย์เรียบหรูขอเชิญมูหยองเท่กับ Sophisticated ก็คือเรียบหรูเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากถ้าเกิดเป็นเรียบหรูเนี่ยเราขอมองว่าแบบออกแนวแฟชั่นนิดนึงแล้วกันโอ้โหดูหน้าดิมีมุมไหนมาเรียบหรูจับเวลาครับเอาโทรศัพท์หยิบมาปิดอย่างนี้หยิบมาปิดอย่างนี้
กลัวคนเห็นสิวบนใบหน้าหรือเปล่าแต่ยังไม่เท่านั้นพี่หมูยังมีงี้ด้วยโอนิกิริจ้านี่อย่างนี้เลยคนที่มองอ่ะมองว่าเออเขาฉีกดีนะแต่ผมว่าเขาฉีกทิ้งดีกว่าคนมันกลัวก็มาจะพูดแบบนี้แหละ Bring it on หมดเวลาครับเชิญโดมครับผมได้อันที่3มันต้องทำเรียบรู้เลยจับเวลาครับที่ inner ของผมนะแค่ represent ที่โทรศัพท์ but in a rich powerful way หมดเวลาครับโจทย์อันเนี้ยมันยากตรงที่ว่าต้องแบ่งเท่คูกับเรียบรู้จับเวลาครับพยายามอยากขายโทรศัพท์อยากให้เห็นโทรศัพท์มากกว่าแล้วก็เล่นแบบนี้แบบนี้ก็ทำหน้าคูลๆไปหน่อยหมดเวลาครับเชิญแอนดี้ครับ I was mostly going into high fashion kind of look จับเวลาครับดูเหมือนหนุ่มฮ่องกงแบบรวยๆมีตังค์ I think I have some pretty good ones หมดเวลาครับเชิญคนต่อไปครับแบงค์ผมได้โจทย์เรียบหรูจับเวลาครับสำหรับเรียบหรูของผมคือเรารวยที่สุดในประเทศแล้วก็เหมือนแบบโชว์หัวเว่ยว่าแบบเนี่ยมันคือของที่มีค่าสำหรับฉันอะไรเงี้ยชอบแบบตาคือแบบถ้าโพสต์ปกติอ่ะผมรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่พอของคำว่าเรียบหรูผมคิดว่าการสะบัดผมแล้วผมมันสต็อปการอากาศแล้วมันแบบมันน่าจะตอบโจทย์ได้หนึ่งสองสามผมก็หันมาแชะแบงค์สะบัดต่อไม่รอเลยนะผมตีโจทย์แตกพี่กอล์ฟยังตีโจทย์ไม่แตกนะแฟชั่นถูกต้องที่โดดเด่นที่สุดก็คือแบงค์ทุกอย่างลงตัวชุดเขาลงตัวผมเขาเนี่ยช่วยเขาจริงๆกลายเป็นทำให้ดูเรียบหรูโดยที่ไม่ต้องพยายามมากเกินไป5 4 3 2หมดเวลาครับและคนสุดท้ายในวันนี้ครับฟิล์มจับเวลาครับผมได้โจทย์มาคือความแพงถ้าเกิดว่าเป็นสตรองเป็นโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเหมาะสมกับผมกว่าเยอะฮ่าฮ่าแอะแอะวันนี้บิวตัวเองในการพูดว่าแอะแอะครับแอะแอะพี่มันคนละเวกันเลยแอะแอะนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้อะความหมายของมันอะสำหรับผมมันเป็นคำที่แพงมากเฮ้ยห้าสี่สามสองหมดเวลาครับแหมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Master Class ในวันนี้ครับแมทเทอร์ทอนี่ครับภาพรวมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราประทับใจมากที่ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราสอนแล้วก็เอาไปใช้บางคนเห็นโดดเด่นเลยใช้ออกมาแล้วเรารู้สึกอยากมองเขาอะแล้วก็มีอีกหลายคนครับที่ทำได้ดีแล้วก็สามารถใช้เอาสิ่งนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ได้ดีแอะแออย่างเงี้ยแบบเออดีมากเลยดีเอ้ยมีลุ้นว่าต้องเป็นเราแน่ๆเลยแบบหวังไว้สูงว่าเรามาดูภาพที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเลยดีกว่าครับกลุ่มแรกครับกับ Iris Purple ครับรูปที่ดีที่สุดของกรุ๊ปนี้คือไม่สึกยังไงแดปออกไปดิเท่ดีออกสำหรับรูปนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของตัว product เองเนี่ยก็ค่อนข้าง outstanding เห็นชัดหน้าตาทุกอย่างมันดูค่อนข้างมีความสนุกนะคะภาพรวมมันเลยดูแล้วสนุกจริงๆรูปต่อไปคือเท่นะคะสำหรับกรุ๊ปนี้รูปที่ดีที่สุดคือก็รู้สึกค่อนข้างดีครับได้เข้าเป็นฟินาลิสต์3คนสุดท้ายครับผมก็ภูมิใจในตัวเองครับสำหรับรูปนี้นะคะด้วย acting เนี่ยค่อนข้างชัดเลยว่ามันมีความเท่ความคูลอยู่นะคะมีการอินเตอร์แอคกับตัว product ในแง่ของความคูลที่มันออกมานะภาพนี้ก็เลยเป็นภาพที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มนี้ค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะรูปที่ดีที่สุดของกลุ่มนี้นะคะเป็นรูปนี้ค่ะดีใจมากเราได้เป็น1ใน3คนที่ชนะรูปนี้นะคะค่อนข้างโดดเด่นเลยคือดูแล้วสัมผัสแรกที่รู้สึกได้มันคือความเรียบหรูจริงๆคือทุกอย่างค่อนข้างกลมกลืนดูแล้วประทับใจชอบมากค่ะ
ตอนนี้ทุกคนก็คงอยากรู้แล้วครับว่าภาพไหนเป็นผู้ชนะครับสำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยนะคะแล้วก็ยังคงพรีเซนต์หัวเว่ยโนวา 3i ได้เป็นอย่างดีผู้ชนะคนนั้นก็คือคือแบงค์ค่ะดีใจหรือเปล่าดีใจหรือเปล่าโคตรดีใจเลยอ่ะตอนนี้คือลุ้นแล้วว่าแคมเปญคืออะไรแต่วันนี้มีของรางวัลด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในวันนี้นะคะเรามีของรางวัลนะคะให้กับผู้ชนะด้วยนะคะซึ่งเป็นหัวเว่ยสปอตบลูทูธเฮดโฟนนะคะเป็นหูฟังไร้สายที่สามารถกันเหงื่อได้นะคะแล้วก็ยังมีหัวเว่ยนะคะคัลเลอร์แบรนด์ A2 สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะให้ไปไว้ใช้ออกกำลังกายเพื่อฟิตหุ่นกันตลอดการแข่งขันนี้ได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิฟต์นะครับ Masterclass จบลงแล้วยังมีแคมเปญที่รอเพราะคุณอยู่ครับ Good luck guys Good luckเราอยากให้ทุกคนรอดูทีมมอนสเตอร์ของเราในแบบที่โตขึ้นไปอีกจากสัตว์ประหลาดจะกลายเป็นปีศาจครับ Next campaign ผมจะฝึกหนักๆครับมาสมาอยู่มาสมาว้าวสวยจริงเออนี่นี่ที่แรกผมเนี่ยมือที่แรกผมเนี่ยทำไมมือมันอยู่ตรงนี้อ่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก่อนที่เราจะเริ่มแคมเปญในวันนี้ผมมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบครับขอเชิญMentor TonyและMentor Soniaครับสวัสดีครับตอนที่พี่โทนี่กับพี่โซเนียเข้ามาก็คือรู้แล้วว่ามันไม่ปกติอย่างที่ทุกคนทราบครับรอบ Elimination ครั้งที่แล้วMentor หมูไม่ได้มาครับวันนี้ผมจะมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทุกคนครับโดยเฉพาะผู้เข้าแข่งขันทีมหมูครับก็รู้ครับว่าคงเป็นเรื่องพี่หมูครับก็กลัวอยู่ครับว่าพี่หมูจะไม่กลับมาครับตอนนั้นผมเครียดเลยนะก็คิดว่าแบบเฮ้ยพี่หมูเขาจะไม่กลับมาจริงๆหรือเปล่าขอเชิญนะครับแมนเทอร์หมูครับดีใจนะครับที่พี่หมูกลับมาเพราะว่าถ้าไม่ใช่พี่หมูก็ไม่รู้ใครแล้วอ่ะกลับมาครั้งนี้นะครับก็มีหลายเหตุผลแล้วก็หนึ่งในเหตุผลใหญ่ๆเลยก็คือI love my team. I think it's very unfair to them if I'm gonna leave them without the mentor. As the mentor, I have a responsibility to come back and be their mentor. That's the most important reason. เพราะมั่นใจอยู่แล้วว่าพี่หมูต้องกลับมาเรารู้สึกได้ว่าพี่หมูไม่ทิ้งเรา We'll ensure you that the game's gonna be on fire. ยินดีที่กลับมาได้ทำการแข่งขันกันอีกก็เชื่อมันจะเป็นซีซั่นที่เรียกว่าเข้มข้นมากคือตอนนี้ทีมของเราอ่ะหมดเวลาของคำว่าแพ้ละผมคิดว่าด้วยใจของเราที่จะมาชนะเนี่ยคือยังไงก็ต้องชนะวันนี้มาถึงเวลาแคมเปญแล้วนะครับวันนี้ยังคงเป็นการถ่ายภาพนิ่งเหมือนเดิมครับแต่จะพิเศษอะไรยังไงนะครับขอเชิญครับคุณนุชนากิตติตระกูลครับ Senior Marketing Manager Comfortวันนี้แคมเปญของเราจะมาในแคมเปญที่ชื่อว่า The Next Level of Clean with Comfort นะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพเดี่ยวตรงแทมโพลีนอันนี้นะคะ When I was younger I would get hurt a lot on trampoline I have a little bit of experience นิดหน่อย so hopefully that can help me today in this campaign แล้วก็ตรงแทมโพลีนเนี่ยมันจะมีผงสีขาวโรยอยู่เปรียบเสมือนเป็นผงซักฟอก
สีขาวของผลิตภัณฑ์ Comfort เราก็จะมีกลีบดอกไม้กลีบดอกไม้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของกลิ่น French Perfume ของเรานะคะที่ได้ Inspiration มานะคะก็มี2สีเนาะสีม่วงกับสีชมพูนะคะสีชมพูเนี่ยก็คือจะเป็น Glowing Darling นะคะแล้วก็สีม่วงเนี่ยก็จะเป็น Dancing Enchantment นะคะภาพเนี่ยอยากจะให้สื่อออกมาในแง่ของความมั่นใจนะคะแล้วก็ดูสะอาดและหอมไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ให้ภาพออกมาสวยงามที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะคุณเปิ้ลต้องการเห็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับค่ะก็เนื่องจากผลิตภัณฑ์เรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าอย่างแรกที่เราอยากได้คือเรื่องความสะอาดต้อง Bring it to life นะคะแล้วก็จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราคือผงเนี่ย very refined นะคะคือจะละเอียดมากเหมือนผงแป้งเลยทำให้สามารถขจัดคราบได้อย่างสะอาดแล้วก็จุดเด่นที่สองคืออย่างที่บอกเรื่องกลิ่นนะคะได้ inspiration มาจาก French perfume ทำให้หอมมากเหมือนใส่น้ำหอมทั้งวันนะคะนี่ก็เลยเป็นคอนเซปต์ของที่มาที่ไปว่าทำไมวันนี้เราอยากมาพูดเรื่องความหอมและความสะอาดไปด้วยกันซึ่งคงไม่ง่ายนะครับที่จะทำให้ภาพเนี่ยรู้สึกถึงความสะอาดและกลิ่นหอมใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญนะครับช่างภาพแฟชั่นมากความสามารถของเราครับคุณพันธ์สิริเวชพันธ์ครับภาพที่ต้องการที่จะเห็นคือยังไงครับจริงๆแล้ววันนี้บอกได้เลยว่ายากมากสำหรับคุณนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องใช้ภาษากายของคุณให้คุ้มที่สุดเลยเพราะว่าคุณต้องเวิร์กอยู่กับอากาศแล้วลอยกระทบกับธรรมเรียนแล้วลอยอัพขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยคุณจะบาลานซ์ร่างกายคุณยังไงคุณจะจัดระเบียบร่างกายคุณยังไงให้ได้รูปที่สวยที่สุดช่างภาพต้องการให้เราเอาหลังลงไปแล้วก็พึบขึ้นไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วก็เป็นช็อกอยู่นะแบงค์ครับแบงค์คือผู้ชนะมาสเตอร์คลาสครับวันนี้มีสิทธิ์เลือกครับแต่จะเป็นการเลือกจับฉลากครับว่าทีมไหนเป็นลำดับไหนครับเชิญครับชนะมาสเตอร์คลาสทำไมอะรู้สึกไม่แฟร์เลยอะงั้นถ้าครั้งหน้าเป็นจับฉลากอีกก็ไม่ต้องตั้งใจทำมาสเตอร์คลาสแล้วปะทีมแรกที่จะทำแคมเปญในวันนี้โดยจะใช้ดอกไม้เป็นสีม่วงครับคือทีมอะไรครับทีมโทนี่ครับแบงค์ผู้ชนะมาสเตอร์คลาสออกมาข้างหน้าตุ๊กตักตุ๊กตักหยิบใบแรกทุกคนหาว่าได้ทีมโทนี่ทีมพี่โทนี่จับเองได้เองเหมือนฆ่าตัวตายได้ทีมแรกไม่เป็นไรจะว่าจะทำเป็นคนแรกคน2คน3ถ้าเราตั้งใจทำยังไงเราทำได้อยู่แล้วแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกเริ่มก่อนเนี่ยลำบากแน่ๆทีมที่2ที่จะทำแคมเปญวันนี้จะใช้ดอกไม้เป็นสีชมพูครับทีมโซเนียครับและทีมสุดท้ายที่จะทำแคมเปญวันนี้คือทีมหมูครับจะใช้ดอกไม้เป็นสีม่วงครับมาถึงกติกาในวันนี้ครับพวกคุณมีเวลาทำแคมเปญ30นาทีครับแต่จะมีโอกาสในการถ่ายภาพเพียงแค่10ช็อตเท่านั้นรูปที่สวยที่สุดและตอบโจทย์ที่สุดจะเป็นผู้ชนะเหมือนเดิมครับทุกคนเข้าใจโจทย์แล้วเชิญไปเตรียมตัวครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลครับพี่ติ๋มครับคุณเต้นครับถามเลยดีกว่า next level of clean with comfort นี่หมายถึงยังไงครับคือเราอยาก bring to the next level คือมากกว่าความสะอาดก็คือมีความหอมเข้ามาจุดขายจุดเดียวที่อยากจะบอกตุ้มครับหอมสวยหอมสวยอะครับอยากให้พูดถึงเรื่องการระเบิดความหอมน้องโทนี่จริงๆแล้วเลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบนี้ฮะฝุ่นแป้งกับฝุ่นดอกไม้บุ้มออกมาแล้วก็ตัวคนจะลอยภาพที่คุณเปิ้ลมองเห็นคือภาพอะไรครับสำหรับคนนี้ครับอยากให้แลนด์แมสเซจในเรื่องระเบิดความหอมความสะอาดมาด้วยกันหน้าตาต้องดูแบบมั่นใจแล้วก็มาพร้อมด้วยความหอมซึ่งความหอมนี้มันคืออินสไปร์มาจากผมสักพ่อไม่เคยมีหอมเลยอันนี้ครั้งแรกที่ผมสักพ่อมีความหอมทำกันบ้านมาเล็กน้อยค่ะแล้วความหอมนี้ไม่ใช่หอมธรรมดานะคือเราได้อินสไปร์มาจาก French Perfume อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดูเป็นนักผสมน้ำหอมชาวฝรั่งเศสใช่ไหมครับทริคไหนที่มันจะช่วยทำให้ภาพมันสวยครับควรจะอยู่จากที่สูงมันต้องกระโดดสูงอยู่แล้วแต่หมายความว่าการสปริงตัวให้สูงจะมีผลค่อนข้างขออนุญาตอัดเสียงนะคะคำถามแรกของพิมพ์นะคะ
พิมพ์ได้โจทย์สีชมพูค่ะไม่ทราบว่าสีชมพูเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรคะออกจะเป็นแนวโรสนิดนึงอะค่ะโจทย์ที่อยากได้ที่เป็นคอมฟอร์ตมากที่สุดเนี่ยค่ะอยากได้เห็นภาพแบบไหนคะจริงๆมองไว้ในแง่เป็นการระเบิดความสะอาดความหอมดูละมั่นใจดูละเท่แล้วทีเนี้ยจะถามว่านับ1ช็อตเนี่ยนะคะเริ่มนับจากช็อตไหนจริงๆนับตั้งแต่กระโดดขึ้นมาโอเคถ้าสมมติว่าตัวเขาเด้งแล้วก็เขาสามารถถ่ายต่อได้ก็ถือว่านั้นก็นับเป็น1พี่ซอนยาบอกว่าอันนี้ขอเป็นเทคที่1ปั๊บเดี๋ยวทางพี่ติ๋มเขาจะจัดมาเลยว่าอันนี้คือเทคที่1เอาละชัดเจนขอบคุณมากนะคะฝากด้วยนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวรู้สึกว่าโจทย์วันนี้เข้าทางซอนยาจริงๆค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นแคมเปญของผลิตภัณฑ์ของ Comfort ด้วยความที่เราเป็นทีมแรกเราต้องคิดก่อนเลยว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไปหน้างานเราจะได้สร้างสรรค์เพิ่มเติมไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาแล้วคือเราอยู่เฉยๆนิ่งๆแค่นิ่งที่สุดนิ่งที่สุดแล้วก็กระโดดลงไปพร้อมกับพยายามสูดลมก็ได้เราให้น้องจินตนาการภาพในหัวให้ชัดเลยว่าเรากำลังจะโดดออกไปนะด้วยท่านี้นะแล้วเราจะเอาตูดลงนะเฮ้ยอันนี้ต้องเอาตูดลงเอาคอลงเจ็บด้วยความที่ว่ามันเร่งรีบกันเหมือนเขากังวลว่าจะทำได้ไม่ได้หรือไงจนเขาลืมฟังทุกคนฟังมีสมาธิกูจะเอาอะไรลงก่อนตูดลงกูจะเอาตูดลงปึ๊บกระโดดไปให้มันสูงที่สุดตอนพี่โทอธิบายก็ค่อนข้างเข้าใจครับแต่ว่าเข้าใจกับเวลาทำอ่ะมันไม่เหมือนกันอ่ะยากกว่าที่คิดเยอะมากอ่ะก็เซ็งที่ตัวเองยังทำไม่ได้แต่รู้สึกว่าหมู่หยองกับแบงก์อ่ะทำได้ดีสุดในกลุ่มกดดันไงกดดันนะดีมากอย่างนั้นแหละในประวัติศาสตร์เดอะเฟสไม่เคยมีการชนะรวดกัน3ครั้งเลยเหรอฮะถ้าสมมติทีมโทนี่ทำลายประวัติศาสตร์ผมว่าโคตรเจ๋งอะแคมเปญวันนี้นะคะเป็นการถ่ายรูปเดี่ยวอารมณ์ที่อยากได้ในการถ่ายทำวันนี้คือใช้แล้วก็คือเฟรชเหมือนถูกระเบิดออกมาจากกลิ่นหอมสักกลิ่นหนึ่ง Now before you jump I want you to bend first when you go up I want freshnessOkay, golf. I need facial expression. Your neck is too stiff. คือเราต้องลงมาจากสแตนของข้างบนอ่ะซึ่งความยากตรงนั้นอ่ะมันก็อยู่กับว่าตอนลงแล้วก็ตอนขึ้นมา Okay, land on your back and pelvic up. Okay, Andy, I don't want you to stow with your hands tight to the side of your body. Put your hands forward, land on your back, and then.I think the person that had the most trouble getting off the ground was probably Andy on this one. Maybe this one isn't his strongest suit, but we're gonna do our best to make sure that we win this for the team. Okay, now next. Stretch, that's good. And now I want facial expressions. Don't forget your face. We're not like all the other teams. Our face is what's gonna sell.I'm gonna try to make sure Team Sonia gets this campaign. Yes! That was good. One more time. Now, your face. Team Tony cannot win again. 3 in a row? No. I am going to try my best to make sure that doesn't happen today. Okay, guys. I'm gonna do this. I'm sorry. I'm only gonna use 3 of you. Okay?I'm gonna cut Golf and Andy out. I'm sorry, but I need the shot. วันนี้เราจะสามารถทำการถ่ายได้ทั้งหมด10ครั้งพี่ว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือการกระโดดวันนี้พี่หมูนะฮะเข้ามาสอนการกระโดดที่ถูกวิธีพี่หมูกระโดดให้เราดูจมลงไปในแทมโบลินเลยผมก็เลยคิดว่าเอาละยากละไม่ได้เฮ้ยระวังมันเครียดตรงที่แบบมันควรจะทำได้แต่เราทำไม่ได้อะไม่ได้หลายๆคนก็อาจจะเข้าใจผิดที่ว่าแบบกระโดดไปเถอะแต่มันก็เด้งเองแทมบูรีนมันก็กระเด้งให้เราผิดคาดกระโดดมาตัวจมบ้างกระโดดมาไปไม่รอดบ้างไม่กระเด้งเลยก็มีตั้งสมาธิแต่ไม่ต้องเร็วมีเวลาเยอะคือผมอ่ะเรียนวิทยาศาสตร์มาผมใช้หลักการกระโดดทั่วๆไปบวกกับความกระแดะแล้วการตัวให้มากที่สุดลงไปกระเด้งที่แทมบูรีนyes
ในฐานะของเมนเทอร์เนี่ยคิดว่าฝากความหวังไว้กับป๊อปปี้ป๊อปปี้เนี่ยมานำแน่ๆอยู่ต้องกระโดดไกลนิดนึงต้องมากลางๆอ่ะว้ายตอนที่ลองไปครั้งแรกก็รู้สึกเฮ้ยมันแข็งก็เลยกังวลหน่อยเฮ้ยว่ารอบต่อไปเราจะเจ็บไหมแล้วเซฟตัวเองขึ้นพอเก่งมันต้องปล่อยแบบน้ำหนักลงมาเต็มๆเลยอ่ะเดี๋ยวพอลงมาใหม่ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่น่ากลัวแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดคือความกลัวของเราเองไม่ได้มาเร็วๆๆๆเสียเวลาก็เซ็งๆนิดหน่อยพอทิ้งตัวลงมาแล้วตัวกระแทกอ่ะมันยากมากที่จะลืมตาแล้วเหมือนแบบมองเงี้ยไม่ใช่เหมือนแบบทำง่ายนะผมว่ามันยากมากเลยนะหัวใจที่ใหญ่ที่สุดในการทำงานครั้งนี้คือการ trust ตัวเองการไว้ใจตัวเองSo, all right, this is your teamwork. Sorry. It's fine. This is not your thing. Of course, I feel bad and guilty for not being good at it. But, you know, sometimes you gotta stay out in order for the rest of the team to be better and have more time in doing it. Okay. Sure. I'm sorry, Golf. No, it's but perfect. But this is for the team. I'm perfect. ผมคิดว่าพี่พิมพ์คิดถูกแล้วเรามีแค่30นาทีแล้ว10ช็อตแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราไม่เทค risk ดีกว่าSo no hard feelings. This is teamwork. No. And then whatever that you guys do that he can't do, you're on it. มั่นใจในคิมกับลุยมากครับเพราะพวกผมก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็ครอบครัวพวกผมก็ไว้ใจความสามารถของพี่น้องอยู่แล้ว International Gangsters. Yes. This is so good. วันนี้นะคะพี่พิมขอไม่พูดอะไรเยอะก็แล้วกันนะคะคือขอดูดวงค่ะเหมาะมากเลยค่ะไพ่ The Sun มันหมายถึงชัยชนะค่ะรู้สึกแบบสบายใจชิลมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดวงขอบคุณไพ่เอาละค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเราจะไม่เสี่ยงเกมนี้เราจะไม่เสี่ยงเลยเราต้องชนะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเฉพาะคนที่ดูแข็งแรงที่สุดคนที่เราอยากจะใช้ในแคมเปญนี้มากที่สุดก็คือคนที่มีความเฟมินินหน่อยก็คือโมหยองแบงแล้วก็เรียวตะโอเคนะแต่ว่าจะให้โอกาสคนละ2โดดนะเว้ยได้แค่2โดดนะเว้ยอีก3คนเนี่ยต้องอยู่รอว่า3คนเนี้ยได้ช็อตแล้วก็ไม่ได้เสียใจครับเพราะรู้ว่าเหตุผลที่พี่โทนี่บอกมันก็ make sense นะครับ William and Dom you are very stiff but if you can produce a feeling of นุ่มนวลออกมา so I'll give you guys chances to do that just oneวันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าดวงของโทนี่เป็นดวงอะไรจังจังจังอันนี้เลยค่ะ The Tower เนี่ยนะคะมันหมายถึงภัยต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่อุ๊บโทนี่คะวันนี้โทนี่ใส่สีแดงคุณรู้ไหมคะว่าสีแดงนี่เป็นสีกาลกินีถ้าดวงบอกว่าไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูมันดีเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับตอนขึ้นไปไม่ต้องรีบอ่ะเพราะว่าพี่ว่าเวลาเหลือเมื่อกี้ที่ทำดีที่สุดนะมันเดี๋ยวยุบเปิดเลยคิมพอบอมทั้งหมด8ช็อต2คนเก็บตกนะเอาจริงๆอ่ะความรู้สึกที่ได้ยินคำนั้นอ่ะมันทุกคนแหละมันต้องน้อยใจแต่ว่าถ้าคิดอีกด้านนึงคือตอนนี้เราแข่งกันเป็นทีมเราไม่ได้แข่งแบบตัวคนเดียวอ่ะคิมน่าจะทำหน้าที่แบบซัพพอร์ตเพื่อนให้ดีที่สุดดีกว่าครับพี่จะมีผ้ากับผ้าเย็นเช็ดอยู่ข้างเซตพอนั้นปั๊บช่วยกันเลยพี่เข้าเซตไม่ได้เพราะฉะนั้น2คนนี้จะต้องคอยช่วยเพื่อนอันนี้ความรู้สึกผมเลยนะงั้นก็ตัดปัญหาเลยตัดผมออกคนอ่อนสุดในทีมอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วรู้สึกแบบโดนคอมเมนต์ทุกเทปเลยอ่ะว่าแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะเริ่มทำแคมเปญครับขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษครับคุณปูชำนาญพักดีสุ Creative and Fashion Director Brazerman และ Master Lugate ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะไฮสวัสดีครับพร้อมแล้วเชิญทีมโทนี่ครับ Let's go สวัสดีครับโชคดีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องมีภาพในหัวเคลียร์มากเลยนะว่าอยู่กำลังจะทำอะไร relax โอเค don't worry about anything just relax ใจ
จากตอนซ้อมอ่ะพี่โทนี่ก็เห็นไว้แล้วว่าคนสองคนที่เก่งก็คือมูหยองกับแบงค์ครับแต่ตอนไปถึงหน้าเซตพี่โทนี่เปลี่ยนใจว่าเราบอกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะทำคนละครั้งเพื่อจะมาดูว่าใครทำได้ดีหน้างานนะครับ inner 1 2 3 good all right let's go let's do it let's do it 3 นาทีผ่านไปแล้วครับจริงๆอ่ะเวลาในแคมเปญนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ10ช็อตเราว่าเรามาถูกทางแล้วเรารอบคอบกว่าเดิมเราวางแผนเรามองละเอียดกว่าเดิม I want you to start first be our example becauseYou're the one who's like the strongest. Mo Young, remember? Comfort. Very comfortable. You are very comfortable with this. Yeah. Oh, good. Hey, มันไม่โดดข้างบนวะไม่ไม่ผิดไม่ผิดขอให้โดดข้างบนไม่ไม่ครับผมไม่บังคับใช่แต่โดดข้างล่างจะไม่สูงไม่ประเดี๋ยวนะ3 2 1ป้าย Nice 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 Fucking you did itทุกคนบอกว่าสวยครับตอนที่ทำอ่ะหมูยองก็ไม่รู้ว่าออกมาเป็นยังไงบ้างสปริงมันไม่พอใช่พอมันไม่มีโมเมนตัมจากความสูงลงมาเนี่ยมันกลายเป็นดีดได้แค่นิดเดียวสเปซระหว่างแชมเปอรีนกับตัวเด็กเนี่ยมันกลายเป็นน้อยไม่เข้าใจว่าเมนเทอร์โทนี่ทำไมไม่ให้เด็กเขาเนี่ยกระโดดจากข้างบนลงมาเราหวังแต่แรกนะโอเคเราเห็นภาพเขาสวยนะสวยมากยังไงลูกค้าก็ไม่เอาไม่ได้ Dom next shot ที่2แล้วครับ What I learned from this campaign is that when you have one shot and you have to make it you make it Remember Dom imagine first close your eyes imagine you're gonna put your bomb down แต่ผมน่ะ get technique แล้วทำยังไง3 2 1ไปโอ้สาธุนะขอโทษเราชนะเกินไป we're too good we're too good ไม่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยต้องดูว่าได้รูปหรือเปล่าแฟตจะได้ไหมอ่ะเหมือนกับว่ารูปนั้นแฟตอะไรครับดูมอนิเตอร์โอ้ my god เหมือนกับว่ารูปที่สวยไม่ได้ไม่มีแฟตหรือเปล่าให้อีกทีได้ไหมครับได้แฟนไม่ออกถือว่านับค่ะโอ้ my god ถือว่านับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเค remember your feeling ไพ่ของโทนี่นะคะที่เราทำนายกันไว้ว่ามันคือไพ่ the tower วันนี้จะต้องมีสิ่งที่เกิดเหตุแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมีสิทธิ์ที่ไม่คาดฝันเรื่องดวงเหรอเราไม่อยากจะเชื่อรูปที่3แล้วครับ3 2 1ไปเป็นไงเป็นไงดูจากรูปก็รู้ครับว่ามันไม่ดี3 2 1ไปเฮ้ย shit หัวใจจะวายปะโถมันลื่นแล้วแบบถลายไปเลยกลายเป็นว่าคอเกือบหักอ่ะเรียต้า you can do this やったことなかったんであんなの楽しかったですはいสงสัยกลัวมีซีอีตลกมากที่เป็นคนตลกที่เป็นคนตลกโนที่เป็นญี่ปุ่นที่เป็นคนญี่ปุ่นไม่ต้องมีฮักมีไปต่อไปครับไปต่อไปเรต้าเรต้า close your eyes imagine you're gonna put your butt down足がねこう上に行っちゃってで煙がこう顔にかかっちゃったんですよねスモークで今回は本当にチームのために何にもできなかったなと思いました All right Will ショットที่6แล้วนะครับครับพร้อม3 2 1ไป Nice Nice รู้สึกว่าก็ทำได้ดีนะครับในรอบนั้นน่ะระหว่างนี้ขอดูยูเดล่าครับ But you don't really see his face Yeah you can't see itแล้วอยู่เวลาเราทำอะไรได้ไหมอ่ะเวลาครับโอเคครับสุดท้ายการถ่ายทำของเราต้องหยุดพักนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักมากมูดกำลังได้เลยกำลังฟิลได้นึกออกไหมฝนตกก็ต้องหยุดหยุดก็ดรอปพี่โทนี่ก็เลยเดินมาบอกว่าสงสัยผมจะต้องเริ่มเชื่อดวงแล้วนะโอเค
เอาต่อเลยป่ะครับจับเวลาต่อครับเราไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องแบบดวงหรืออะไรหรอกเราเองนี่แหละที่ต้องเรียนรู้กับสิ่งนี้ว่าแบบภายในข้อกำหนดต่างๆเนี่ยเราต้องทำไงบ้างปู่เคยบอกอย่ายอมแพ้หยบหยบปั้นเหมือนแบบโดนถีบแล้วล้มช็อตที่7ครับหล่นลงอ่ะแบงค์ครับอีก15นาที3 2 1ไปค่ะตูนลงไนส์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 ผมยาวนี่ช่วยเยอะเหมือนกันนะคะผมยาวนี่ช่วยก่อนหน้านี้อ่ะคือแบบยังไม่มีภาพที่แบบสวยมากอ่ะเรารู้สึกว่าอยากทำให้ดีมากๆ3 2 1ไปNice! I think we got it. แต่ก็โอเคนะคะสวย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 โอเคหมูหยองเพราะทุกอย่างอ่ะอันนี้คือโลกแห่งความเป็นจริง grow up เติบโตเรียนรู้จำคำทุกสิ่งทุกอย่างที่ mentor สอนมา3 2 1ไป Nice!Nice again. Come on, one more. Shot ต่อไปเป็นช็อตสุดท้ายนะครับนี่นะนี่นะเราอยากได้คำนี้ในหัวระเบิดออกมาให้มีความสุขเพราะว่าโดนระเบิดข้างหลังออกมาอย่างมีความสุขช็อตสุดท้ายอ่ะพวกเราอ่ะจับมือกันแล้วก็ภาวนาว่าองค์พระองค์เจ้าขอให้โดนบันดาลที่สามารถสร้างงานศิลปะออกมาให้ได้ดีเลิศหมูหยองนี่ก็ตัวน่ากลัวเลยอ่ะ3 2 1ไปว้าวขนลุกอ่ะขนลุกอ่ะขนลุกลักษณะมันเหมือนนายพุ่งออกมาจากความหอมจริงๆอ่ะเราชอบมากเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทีมโทนี่ครับหมูหยองเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบมี energy มีความพยายามสูงอารมณ์ไม่เคย drop เต็มที่คอยเชียร์อัพเพื่อนตลอดเวลานี่อ่ะคือ quality ของ The Face Man จากสัตว์ประหลาดจะกลายเป็นปีศาจเชิญทีมต่อไปครับทีมโซเนียครับวันนี้เข้ามาด้วยอารมณ์ชิลแล้วก็ตั้งใจที่อยากให้เด็กๆทุกคนเนี้ยมีสติ Well I just had this feeling deep down in my heart that I know we could win because we have Louis we have Kim we haveสุดท้ายแล้วเราเอา3คนขึ้นไปดีกว่าเน้นขยี้มันเข้าไปเอาให้ได้รูปที่ดีที่สุดใครคนใดคนหนึ่งถูกเลือกภาพแล้วเราชนะก็คือทั้งทีมชนะ A little bit of power yes. shows in team report team Sonia international gangsters let's do it can do this I was the first one to go and then having my brothers with me cheering me on it wasReally good feeling, exciting and nervous all at the same time, and I was ready to do it. 3, 2, 1, go! Nice! Nice! Come and take a look at the shot. เขาเป็นนายแบบอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แคมเปญที่ถ่ายแบบเนี่ยลูอิสเนี่ยยังไงก็ต้องกินขาดอยู่แล้วแหละช็อตต่อไปคือช็อตที่2ครับ I wait for the photographer โอเค3 2 1ไป Nice วันนี้สิ่งที่พิมต้องการคือไม่ได้ต้องการภาพธรรมชาติอย่างที่คนอื่นเขาทำพิมตั้งใจ control ทุกสิ่งทุกอย่างรวมจากสีหน้าปากนิ้วมือรอยเท้าพิมมีภาพที่พิมจินตนาการไว้ในหัวก็เลยพยายามกำกับให้มันออกมาเป็นภาพนั้นให้ได้ KimI love you. Your feet was perfect. Now I just on your next shot. You see that? Gat gam. Remember what I told you? Relax your jaw. Your face was great. I don't want this. Relax. ได้แค่3ช็อตนะครับผ่านไป10นาทีแล้ว3 2 1ไปโหน้าแบบหน้ามีความสุขเลยอ่ะจริง I know they're good pictures so no matter what happens I'm really happy and I'm proud of my team the international gangsters I mean it's what we do ถ่ายไป4ช็อตแล้วนะครับเหลืออีก6ช็อต3 2 1 go Nice that was very nice
สักสิWell, Kim is great too, you know? He has, he, like his pose, he, great body, and great smile on the face, and you know, everything just went really well. Same as Gajang too. 3, 2, 1, ไป ก็กระโดดรอบที่2อันนี้ไม่ดีออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระโดดได้แต่ว่าขึ้นมาไม่สวยก็เลยผมก็บอกบอกพี่โซเนียว่าผมโอเคแล้วผมพอแล้วให้คิมกับลุยส์ทำดีกว่าเราก็คือเป็นสปิริตอะเป็นแมนมากอะแล้วน้องๆก็ทำให้พี่พิมภูมิใจมากสปิริตในการทำงานของเขาวันนี้กระโดดขึ้นทรัมโพลีนอะเขาขอพิมนะพี่พิมครับผมขอชุดขึ้นไปช่วยได้ไหมครับแล้วกระโดดขึ้นไปช่วยเพื่อนโกยดอกไม้โกยแป้งแล้วแบบเฮ้ยมามาช่วยกันดูแสงแสงลงตรงไหนเอามามาโกยโกยโกยเอาคือแบบว่าทำให้งานของพี่พิมวันนี้ไม่เหนื่อยเลยอะติดช็อตมันไม่พอเลยพี่จริงๆแล้วอะแล้วก็ดีที่บอกว่าเราไม่ได้ขึ้นไปถ้าเราขึ้นไปแบบว่าอาจจะแบบมันจะเป็นช็อตเสียซึ่งเราไม่เสียดีกว่าช็อตต่อไปเป็นช็อตที่7แล้วนะครับ3 2 1 go Nice now that was good that was good oh yeah okay ก็ยังดูเกรงนิดนึงนะแต่คอแต่แบบแต่ชอบแต่ดีมากเอออันนี้ยังสไมล์เยอะไปนะอย่าอย่าเหลือแค่2ช็อตเท่านั้นนะครับ Nice very nice very nice Kim take your time ช็อตสุดท้ายแล้วครับ take your time this is your last shot 3 2 1 go the best shotI love that shot, Lewis. Look at that! Look at that! Woo! I love that. นี่พี่ซอนย่าคือพีคมากคือแบบสิ่งที่พี่ซอนย่าผลิตออกมาคือ masterpiece จริงๆอ่ะ P. Tony, my mission today was to make sure that none of my brothers go home. ขอบคุณนะคะจริงๆแล้วทีมซอนย่ามันเพอร์เฟกต์ตั้งแต่เมนเทอร์ยันเด็กเลยค่ะทีมสุดท้ายครับทีมหมูวันนี้ทีมหมูอาซาว่าเลือกที่จะให้น้องๆทำชาเลนจ์เป็น4คนเท่านั้นทั้ง4คนเนี้ยเราเลือกมาจากการดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการซ้อมมือวางที่เราวางไว้ก็คือตามที่บอกว่ามีป๊อปปี้มีคิมมีบอมแล้วพอเนี่ยกลางๆแต่ก็อยากจะให้ลองดูพร้อมนะคะช็อตแรกนะครับขอทำก่อนโอเคค่ะใจเย็นๆ you have your time take your time take your time 30นาทีนานมากเอาตรงรู้สึกว่ากดดันกดดันฮะแต่ทุกครั้งที่มีแรงกดดันอะมักจะทำให้ตัวผมทำออกมาได้ดีโอเคค่ะ3 2 1ไปอุ๊ยโหป๊อปปี้มาดูรูปไม่ต้องหันหน้าเข้ากล้องละพี่ว่ามันดูตั้งใจเกินไปรูปนั้นนะเอาจริงๆอะผมมั่นใจนะว่าดีสำหรับผมแต่สำหรับพี่หมูบอกว่าอาจจะมองว่าแบบมันจะดูไม่เรียวเพราะว่าเรามองไปที่กล้อง5นาทีผ่านไปได้แค่ช็อตเดียวนะครับคิมครับคิมเมื่อพร้อมแล้วบอก whenever you ready หน้าสบายสบายขาสบายสบายแขนทุกอย่างเหมือนเราทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันนะ3 2 1ไปทีมพี่หมูนะคะก็นึกว่าคิมจะทำได้ดีนะคะเพราะว่าเด็กแล้วก็เป็นนักกีฬาแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะดีดตัวแล้วก็ทำให้ตัวเนี้ยเป็นตัวตรงแล้วก็ไม่สามารถทำให้ตัวแอ่นได้เลยกลายเป็นจัดระเบียบร่างกายไม่ได้เลยมันก็รู้สึกเฟลนิดนึงครับแล้วก็ความมั่นใจมันก็จะลดลงครับแล้วก็ยังกล้าๆเก่งๆที่จะโดดรอบ2ครับต่อไปช็อตที่3นะครับ3 2หนึ่งไปบอดี้ทุกคนสิ่งที่ป๊อปปี้ทำสวยแล้วพอยังโอเคนะแต่ว่าเคิร์ฟตรงนี้จะทำให้ทุกอย่างสวยไดนามิกของรูปมันจะต่างกัน
พอรู้สึกว่าพอแฮปปี้นะพี่หมูไว้ใจพอแต่อีกใจนึงก็เสียใจที่แบบเห็นเพื่อนอีก2คนไม่ทําเลยนะเซตทําอะไรครับก็เป็นเด็กเสิร์ฟน้ำไปเช็ดหน้าปัดผมปัดแป้งให้เขาอะไรเงี้ยครับผมเอาจริงๆนะถ้าจับพี่ป๊อปปี้พี่บอมคิมพวกนี้อาบน้ำได้ผมจับอาบน้ำให้ละอีก2คนที่ไม่ได้ทำชาเลนจ์ในวันนี้คือพลกับฟิล์มเนี่ยเราก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าเสียใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของทีมสปิริตเป็นเรื่องของการแข่งขันด้วยความที่เรามีจำนวนกระโดดจำกัดแค่10ครั้งเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าคนที่เราเลือกเนี่ยจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดพร้อมนะคะคอนเซนเทรตนะคะคอนเซนเทรตนะคะ3 2 1ไปบินวอกไม่ถึงกับพอใจเต็มร้อยนะอย่างน้อยมันก็เป็นทางเลือกให้พี่หมูได้แบบมีโอกาสได้เอาบรรลุไปใช้และดีไม่ดีถ้ามันชนะก็ถือว่าเป็นโชคดีที่แบบว่ารูปมันออกแบบนี้ดีแล้วพร้อมแล้วบอกนะครับพร้อมไหมคะยังโอเคค่ะ คือไอตอนซ้อมปวดคอมากแต่ว่าไอตอนที่ทำจริงอย่างไม่ปวดคอนะแต่คือมันกดดันต่อไปช็อตที่5นะครับ3 2 1ไปค่ะขาเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะขาเนี่ยจิกวู้มันดูไม่สบายจิกหงิกทำไมฮะจิกหงิกทำไม3 2 1ไปพอรู้สึกแซดนิดนึงครับมีความนอยเสียใจครับรู้สึกว่าแบบเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้เหลืออีกแค่4ช็อตเท่านั้นครับคอนเซนเทรตนะคะ3 2 1ไปก็แคมเปญนี้รู้สึกผิดหวังในตัวเองนิดนึงครับทำตามเป้าหมายตัวเองที่ตั้งไว้ไม่ได้ครับ3 2 1ไปครั้งที่2พลาดกว่าครั้งแรกว่ะไม่อยากเข้าแล้วห้องดำอะไม่เอาละเหลืออีก2ช็อตเท่านั้นนะครับ3 2 1ไปค่ะโอ้ย my god I'm sorry พอมาโดดครั้งที่2ปุ๊บความมั่นใจตกเหลือ50ว่าเฮ้ยจะโดดได้ดีปะวะแต่พอมีเพื่อนๆทุกคนให้กําลังใจแบบว่าเอ้ยอย่ากังวลพี่เอาใหม่อ่ะใหม่ทําไมเนี่ยเมื่อทุกคนแบบเชื่อใจว่าต้องทําได้เราก็ขึ้นไปทําใหม่เหมือนจะเริ่มมีความตึงเครียดแล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้ลูกยังไม่ได้สักยังไม่ได้ลูกปล่อยไปแล้วไม่ต้องอยู่จะลงยังไงปล่อยมือแบบปล่อยเต็มที่เป็นตัวเองเห็นครับเห็นรูปทุกคนครับส่วนใหญ่ก็ผมว่าพี่ป๊อปปี้นะพี่ป๊อปปี้ดีที่สุดแหละช็อตสุดท้ายนะครับเข้าใจความกดดันแบบเป็นความหวังของทีมผมไม่เสียใจที่เขาทำลงไปอ่ะเพราะว่าเขาทำดีที่สุดแล้วครับคอนเซนเทรตนะคะ3 2 1ไปกูช็อตปวดยูดีแป้งก็เกิดมาเยอะแล้วมาโบ๊ะเข้าที่ตรงเนี้ยกะโหลกหน้าซ้ายเนี่ยผมแบบมันคือจุดขายอะเราก็รู้แล้วว่าเราทำงานมาเราก็รู้อยู่แล้วว่า magical moment มันเกิดตอนไหนแต่เพียงแต่ว่าเราทำให้น้องๆในทีมเห็นไม่ได้เพราะว่าในฐานะหัวหน้าครอบครัวมันต้องแสดง spirit ให้เขาเห็นว่าเราภูมิใจแต่การที่เขาทำดีที่สุดแล้วมันไม่ได้หมายความแม้แต่น้อยว่าคนอื่นเขาจะทำดีกว่าเราไม่ได้ทุกทีมได้ทำแคมเปญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกจากกรรมการทั้ง4คนดีกว่าครับว่าภาพรวมทั้งหมดเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากพี่ติ๋มดีกว่าครับบอกแล้วจริงๆแล้ววันนี้ยากเจอโจทย์หินมากๆแต่ก็ทุกคนทำได้ดีนะฮะทำได้ดีแล้วน้องๆทุกคนก็ทำได้ดีเป็นแคมเปญที่รู้สึกว่าดีใจจังเลยที่ว่าไม่ต้องมาแข่งด้วยค่ะ ดีใจเหมือนกันครับ พี่เบลครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับก็เป็นแคมเปญที่ต้องใช้สติในการทำงานสูงมากนะครับแต่ทุกคนก็พยายามทำดีที่สุดช็อตที่ได้ออกมามีหลายช็อตที่สุดเลยคนเกินครับวันนี้ตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนครับทุกคนทำงานตอบโจทย์มากคือเข้าใจเรื่องความหอมความสะอาดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกตัดสินใจยากเหมือนกันค่ะเอาล่ะฟังคอมเมนต์เสร็จแล้วจะมาดูรูปที่ดีที่สุดนะครับของทีมแรกครับทีมโทนี่ครับ
ชอบนะคะคิดว่าลงตัวได้ดีมากนะคะโดยเฉพาะการมีดอกไม้ที่อยู่ตรงเนี่ยตรงอกตรงคอมันสื่อถึงผลิตภัณฑ์นะคะมันสื่อถึงความรู้สึกว่ามัน surrounded by freshness by beautiful smell อะค่ะค่ะนิดเดียวอะหน้ามันทิ้วไปขวานิดนึงนิดเดียวนิดนึงจริงๆติดนิดนึงตรงหน้าเหมือนกันว่ามันดูเป็นแบบสดชื่นเหมือนกินน้ำอัดลมมากกว่านิดนึง มันแบบมันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่แบบแอคชั่นอะไรทุกอย่างได้หมดเอลิเมนต์ดอกไม้อะไรเงี้ยมันดูแบบลงตัวเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูทีมต่อไปครับทีมซอนยาครับลูอิสเนี่ยพอตั้งแต่เขากระโดดแล้วก็ปล่อยตัวลอยเนี่ยทุกอย่างมันคือ uncontrollable แล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาสามารถ control ได้ตั้งแต่หัวจดเท้าติดนิดเดียวว่าคือบอดี้บางทีพอนอนมามองนานๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนมันไม่มีความเป็นธรรมชาติจริงๆมอง compose นะฮะ compose พี่ว่าจริงๆแล้วเป็น compose ที่สวยเลยแล้วมันเล่าว่าเป็นเรื่อง bursting จริงๆความสะอาดความหอมมันมาหมดเลยไงเราดูสวยค่ะขอบคุณค่ะและทีมสุดท้ายครับทีมหมูครับอันเนี้ยสำหรับเกรดเนี้ยจาก3รูปเนี้ยอันเนี้ยดูธรรมชาติสุดแล้วบอดี้เนี้ยมันไม่ได้แบบ so perfect มันเลยกลายเป็นดูธรรมชาติมันดู realistic ตินิดนึงอยากจะเห็นบอดี้เข้ามากกว่านี้นิดนึงเสียดายจังหวะเสื้อแค่นั้นเองเกือบจะเยอะก่อนหน้านี้ก็จะมีที่มองหน้ามันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็อยู่ในจังหวะที่พอดีก็ถือว่าเป็นรูปเดียวรูปแบบเปรี้ยงๆเลยประทับใจในการแบบทีมสปิริตเนอะอย่างที่บอกเป็นทีมที่เราลุ้นมากจริงว่าหลายช็อตมันจะได้ไม่ได้แล้วก็มาเนลเอาภาพสุดท้ายพอดีแล้วดูทีมแบบ keep going ก็เลยแบบรู้สึกว่าโปรเฟสชันนอลดีค่ะและผู้ชนะแคมเปญในวันนี้คือค่ะทีมที่ชนะในวันนี้นะคะตอบโจทย์ในเรื่องของความสะอาดและความหอมให้กับแบรนด์คอมฟอร์ตได้ดีที่สุดนะคะก็คือน้องลูอิสนะคะจากทีมคุณซอนยาค่ะขอบคุณค่ะ congratulations congratulations ก็ตามไพ่เป๊ะเลยค่ะ the sun ชนะขอบคุณไพ่มากเลยนะคะขอบอกเลยว่าที่เธอชนะวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่า master อยู่ควรจะมาไหว้ไอ้สวยๆด้วยค่ะอย่างนั้นนะคะถึงจะถูกต้องไอ้อะคืออะไรอะมงกุฎเอาละพี่หมูแล้วอีก17อันอยู่ไหนอะอีก17อันอยู่ในกระเป๋าซึ่งวันนี้มีรางวัลให้ผู้ชนะด้วยใช่ไหมครับค่ะก็จะให้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ทั้งปีนะคะทั้งทีมยกทีมเลยนะคะยกทีมยกทีมยินดีกับทีมโซเนียด้วยครับต้องขอขอบคุณนะครับช่างภาพของเราครับขอบคุณพี่เต็มครับขอบคุณแขกรับเชิญในวันนี้ครับขอบคุณพี่ปูครับขอบคุณคุณเปิ้ลครับขอบคุณแมนท่าทั้ง3คนครับแมนท่าหมูแมนท่าโซเนียและแมนท่าธนิครับและสุดท้ายขอบคุณมาสเตอร์โลเกตครับขอบคุณครับอยากจะบอกอะไรแมนท่าโทนี่ไหมครับในการเลือกน้องๆในทีมเข้าห้องดำครั้งแรกอยากจะบอกว่ามันยากมากโหเครียดเลยเนี่ยเครียดเลยอ่ะไม่รู้จะเลือกใครดีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพอพี่โทนี่เข้าห้องมาปุ๊บพี่โทนี่ก็กางรูปไปเลยก็เดี๋ยวเราคราวคือแบบ when I told you guys the technique that we found how we're gonna do it I'm not sure how you guys take it but at the end มันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ภาพออกมาดูดีขึ้นนึกออกไหมคือเราเห็นทางชนะทุกแคมเปญแล้วแล้วถ้าเกิดน้องมี energy พยายามทำทุกอย่างเนี่ยยังไงเราก็ต้องชนะอย่างเช่นเบสอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยนายขัดสมาธิทำไมเอาหนังลงแล้วแบบสุดท้ายแล้วมัน flip over อะไรเงี้ยเราหวังกับนายมากๆเพราะว่าลุคของนายอ่ะเหมาะกับ product พังแล้วแบบเครียดมากถึงเวลาจริงมันแค่วันช็อตนึกออกไหมนึกดูนะถ้าเกิดเราเอา10ช็อตเนี่ยไปแบ่งให้กับหมูหยองที่สามารถ
ทำได้ตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วมูยองจะสามารถ create ได้มากขึ้นพอทำใจได้แล้วว่าเรามีสิทธิ์ที่จะแพ้วันนี้ส่วนหนึ่งก็คือการตัดสินใจของพี่ด้วยที่ให้ทุกคนได้ลอง So from now on I want perfect work That's how professional we have to be you know Prove ให้เราเห็นให้เรารู้สึกทำโดยที่เราไม่ต้องบอก So this time we ไม่ชนะเว้ยเราแพ้ครับก็ต้องรับความจริง I feel bad because you know we won other teams didn't now they're looking at us แอดดี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยละกันจากเพอร์ฟอร์แมนซ์เมื่อวานพี่บอกเลยว่าเราไม่ชนะบอกตรงๆว่าแซดครับผมก็ค่อนข้างเครียดอยู่ที่แบบทำให้เขาชนะไม่ได้เมื่อพี่เห็นทีมที่2ทีมเมนเทอร์สัญญาทำปั๊บพี่รู้แล้วว่าเราไม่ง่ายไม่ง่ายจริงๆเขามี magical moment ทุกอย่างมันไปด้วยกันหมดพี่พยายามที่จะ fight สู้จนหยดสุดท้ายเพราะเราคิดว่าเราต้องการภาพที่ดีเพียงภาพเดียวภาพที่ดีที่สุดคือการกระโดดครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นภาพที่กรรมการหลายท่านก็ชอบซึ่งรูปภาพของพ่อกับคิมขายไม่ได้เลยรู้สึกไร้ค่านิดนึงครับที่แบบรูปก็ไม่ได้ช่วยทีมได้ในทางที่ดีครับนี่คือรูปที่ดีที่สุดของพ่อแต่พี่ว่าเป็นรูปที่แย่ที่สุดในทีมเมื่อวานแซดครับควรจะเป็นพ่อที่ต้องเข้าห้องดำเลยHi boys Hello สวัสดีครับ Oh man that was a crazy I feel excited I feel nervousI feel good. I feel scared. There was so much going on. Right. So, how are you guys feeling? Feel okay. Excited. Good. We walked away very satisfied and content. You know, even though it was like an individual type of shoot, we did it as a team. And we cannot be happier by the performance we did yesterday. So, I think, you know, first of all, I really have to say you guys showed.Everybody, what teamwork is. Yeah. We all have the team spirit, but we all have the heart. And I want you to always be like that. Gatyang, I know you gave me your all. And he was so sweet. He did 2 shots, and then it wasn't what I wanted. So he came to me and he goes, I'm going to step back and I'll let these two do it. Yeah, because you guys did it really great. So yeah, I trust you guys. So, you know, the stress that every time this particular campaign, the stress that the two losing teams have,is some people did not perform. So what I'm gonna have to say is, we don't have that problem today, because we won! When Sonia told me the results, see! สุดยอดมากได้ชนะสักที It was a shock, but you know, like, the tables have turned. สำหรับการขาดออกครั้งนี้เราขออนุญาตเลือกเบสเข้าไปสู้โอเคนะ fight for yourself fight for the team โอเค kind of feeling a bit down especially คันทีมมาแพ้มีคนต้องไปส่งห้องน้ำในเบสที่เป็นคนนั้นเบสนายมีเว้ยนายมีของนายมีทุกอย่างนายมีทั้งแบบความเท่นายมีทั้งความน่ารักนายต้องเข้าไปพิสูจน์ตัวเองว่านายจะไปต่อนายจะต้องไปต่อคราวนี้นายพลาดนายต้องยอมรับตัวเองพลาดยังไงทำไมコミュニケーションが本当に取れないんでみんなと大変なので結構やっぱ一人になっちゃうことが多いんですけど絶対ベースが来てくれるんですよだからもう本当にいなくなってほしくなかったしやっぱあれだけ大きいベースがいなくなるとチームモンスターとして弱くなると思います。チームモンスターウィン、イエーイ！ベースก็คือเบสนึกออกไหม One of the monsters เบสจะเป็นอะไรก็ช่างในสายตาคนอื่นแต่ทีมมอนสเตอร์จะต้องมีครบทุกคนเรายังไม่เคยชนะเลยถ้าทุกคนบอกว่าทุกคนเต็มที่พี่ว่าไม่เพราะฉะนั้นพี่ว่ามาตรฐานทีมณวันเนี้ยมันต่ำกว่าสิ่งที่พี่ expect จากทุกคนมากมากมากถ้าคุณอยากจะอยู่ในเกมต่อไปคุณต้องสู้คุณต้อง serious พี่ว่าพี่
จดีมาเยอะพี่เล่นกับพวกอยู่ไม่ได้ละเพราะว่าพี่เทคมันซีเรียสถ้าคิดว่าเท่าที่ผ่านมาทำดีแล้วมันยังไม่พอทุกคนมีความเก่งคนละด้านคนละแบบอยู่ที่โชคว่าจะได้โจทย์อะไรแค่นั้นเองสองคนที่เป็นจุดอ่อนที่สุดก็ต้องเป็นฟิล์มกับพลหลายคนจะบอกว่าเออถ้าไม่ทำชาเลนจ์ไม่ควรจะส่งเขาห้องดำไหมพี่ว่าควรเพราะว่าตอนซ้อมอะทำให้เห็นแล้วว่าอยู่ไม่พร้อมที่จะทำชาเลนจ์พี่คิดว่าพี่อยู่ในโลกนี้มันนานพอที่จะรู้ว่าใครไปต่อได้ใครไปต่อไม่ได้คือตอนนี้ผมไม่ได้กลัวว่าใครจะดีกว่าใครนะตอนนี้คือแค่โชว์ว่าตัวเองอ่ะต้องโชว์ต้องดีแค่นั้นพอเลยคนที่อินสปายพี่น้อยที่สุดณวันนี้คือผลคนที่พัฒนาช้าที่สุดมีข้อแม้ในการทำงานเยอะที่สุดก็คือผลสำหรับพี่มันไม่ใช่ของคอนวินส์เมนเทอร์ซอนย่าอย่างเดียวอยู่ต้องคอนวินส์พี่ด้วยว่าอยู่พร้อมที่จะอยู่ในเกมการถูกเลือกเข้าห้องดำไม่ใช่ส่งเข้าไปเชื่อแต่ส่งให้เข้าไปสู้ถ้าเขาเลือกที่จะไม่สู้เขาก็จะไม่ได้กลับมาโอเคผมพูดตรงเลยไอเด็กคนนี้อายุ20ตัวใหญ่ยังหมีสมองยังเด็กผมไม่รู้ผมจะพยายามไปต่อทำไมไม่รู้ผมไม่อยากพยายามหรอกผมไม่รู้จะเข้าไปพูดอะไรแล้วพี่ผมพูดจริงๆแต่พลจะเป็นคนหนึ่งที่เด่นมากในเรื่องของการคิดเงี้ยลบไปก่อนมีบ้างไหมเมื่อวานเจ็บขาอุ้ยพี่ไม่โดดหรอกโดดลงมาเจ็บคออุ้ยพี่เจ็บคอไม่โดดแล้วมีปะมีปะ10นาทีนั้นอ่ะไม่มีเลยสู้ตลอดอ่ะ10นาทีรู้สึกพยายามมันไม่มีใครเห็นผมว่าพลมันแค่รู้สึกน้อยใจมึงอย่าเศร้าดิวะมึงสู้หน่อยดิวะพลไม่เศร้าเว้ยพี่ผมรู้สึกแบบแค่เซ็งแบบที่พยายามมาอะไรเงี้ยแล้วมึงยอมแพ้แล้วอ่ะจะผมมีความใจสู้ในห้องอาจจะพูดอย่างนึงตอนที่พูดกับพี่สัญญาอาจจะพูดอีกอย่างก็ได้มันตึงเครียดแต่ว่าแบบเอ้ยน้องจะกลับมามั้ยน้องจะกลับมามั้ยอย่าน้อยนะมึงเข้าไปสู้หน่อยดิวะสู้หน่อยสวัสดีครับเบสเข้าห้องดำครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงคะกังวลมากครับแล้วความรู้สึกจากข้างในอะตอนเนี้ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกไม่อยากออกครับรู้สึกยังอยากอยู่ต่อครับอยากจะพัฒนาตัวเองต่อครับผมอยากจะแก้ตัวเองทุกอย่างครับอยากให้การเข้าห้องดำครั้งนี้มันมีผลต่อการพัฒนาของผมพลครับครับ2รอบแล้วเนาะครับรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกกดดันเพราะเป็นผมอีกแล้วครับแค่นั้นพี่ต้องการฟังความรู้สึกที่แท้จริงรู้สึกยังไงที่เมนเทอร์ส่งเข้ามาในห้องดำ2รอบแล้วอยากจะสู้เพื่อกลับออกไปให้พี่หมูได้รู้ว่าผมมันไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าผมจะถูกส่งเข้ามาในห้องนี้2ครั้งผมมีสปิริตที่จะสู้และอยู่ต่อครับเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วผมก็อยากจะให้พี่หมูเชื่อเหมือนที่ผมเชื่อในตัวพี่หมูว่าเขาจะกลับมาเป็นเมนเทอร์ในทีมของผมครับเบสมีอะไรอยากจะบอกโทนี่ไหมอยากขอโทษพี่โทนี่เลยครับเพราะว่าเมื่อวานผมทำได้ไม่ดีเลยครับทำมาออกมาพลาดและเป็นรูปที่แย่ที่สุดครับแล้วผมก็อยากจะกลับไปสู้ต่อครับผมรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่ายังพัฒนาไม่สุดครับผมอยากจะพัฒนาต่อไปครับอยากจะพัฒนาให้ถึงที่สุดครับเบสรู้ไหมว่าเวลาเบสทำงานเบสเป็นจุดอ่อนของทีมหนูตัวแข็งหนูมีหน้าเดียวอ่ะ
แล้วพลน่ะรู้จุดอ่อนของตัวเองไหมครับครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมได้พยายามแก้แล้วไอ้การที่ผมเป็นคนหน้าเฟียสหรืออะไรเงี้ยผมก็พยายามเท่าที่ผมจะทำได้ถึงแม้มันจะขัดกับลูกหรือว่าเป็นอะไรที่ผมไม่ถนัดครับแต่ผมต้องเต็มที่กับมันที่สุดครับวันนี้พี่จะไม่ใช้ตัวเองเป็นการตัดสินพี่จะใช้การที่พี่เห็นเมนเทอร์ส่งเข้ามา2รอบแปลว่าเมนเทอร์เห็นความบกพร่องของทีมขอโทษด้วยพลน้องยังไม่ใช่ The Face การที่ส่งผมเข้าห้องน้ำ2รอบผมก็รู้ตัวเองแล้วครับพี่หมูก็คงมองว่าผมเป็นแบบคนที่อ่อนที่สุดตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือแล้วจริงๆผมน้อยใจนะเมนเทอร์ไม่เคยเหมือนแบบชมผมอะทุก EP อะผมอยู่คำว่าอ่อนสุดด้อยสุดอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นเนกาทีฟอะหมดเลยผมแค่อยากให้เห็นนะว่าผมก็พยายามแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ดีสำหรับรายการนี้แค่นี้ครับแค่นี้ Oh my god ดีใจมากโอ้ยโล่งละครอบครัวมอนสเตอร์ยังอยู่ครบมันจะเป็นทีมมอนสเตอร์ไม่ได้ถ้าไม่มียักษ์อ่ะการที่เบสกลับมาก็โชว์ว่ายังไงทีมมอนสเตอร์ก็ยังสตรองเบสก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เหนือไปกว่าพลผมว่าพลเก่งกว่าแล้วพลมีพัฒนาการที่ดีวันนี้ใช้การที่พี่หมูตัดสินน้องเข้าไป2รอบพิมพ์คารพการตัดสินของพี่ก็จริงประมาณหนึ่งทีเดียวการที่ส่งพลไปอ่ะตัวเราเองก็รู้สึกว่าพลขาดเอเนอร์จี้บางอย่างก็เสียใจนิดนึงที่พี่เขากลับมาไม่ได้ครับแต่ก็คือเข้าใจสาเหตุของพี่สัญญามันเป็นยังไงครับ so อันนี้เราก็ช่วยกันนะรู้กันอยู่สองคนครับวันนี้เมนเทอร์สัญญามาด้วยความรักและเคารพให้พี่หมูในเมื่อพี่อยากตัดน้องน้องทำให้ค่ะสิ่งที่พิมพ์จะบอกโทนี่ว่าครับการที่มีเด็กเยอะๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีมนะคะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอันนั้นหมายความว่าอะไรแต่ยังไงทีมมอนสเตอร์ก็แข็งแรงครับเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วครับแน่นอนที่สุดตอนนี้เป็นกลยุทธ์ของเมนเทอร์สัญญาแน่นอนเก็บเบสไว้เป็นตัวถ่วง Good luck But thank you anyways I love you long time เชื่อว่าเกมจะต้องเดือดขึ้นเพราะว่าจากสัตว์ประหลาดจะต้องกลายเป็นปีศาจของจริงตอนเนี้ยโทนี่คะ Wake up You're dreamingแต่ก็ต้องใช้เวทมนต์เยอะนะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมนต์โทนี่เท่าไหร่ลุ้มเลยยินดีเลยครั้งแรกเจ็บฟันคราวนี้ก็ต้องเจ็บใจแล้วก็คงเจ็บใจไปยาวๆเลยครับไม่ร้องเยอะเจ็บคอเราเหมือนนกยูงตัวผู้ที่พร้อมจะผสมพันธุ์หมาบ้าเลยสวยครับผมจิกกล้องไว้เต็มที่เชียร์อะไรนะสวยโอ้ man I messed up ยังไม่ได้ถ่ายสักเทคครับเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลย3 2 1หมดเวลาครับ